รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดแนวทางธุรกิจยักษ์ใหญ่ปตท.บนถนนค้าปลีกตอบทุกคำถามตรงทุกประเด็นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้า Face Time คุณผู้ชมคุณผู้ฟังบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะกรรมการปตท.ได้มีมติให้แยกธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่น้ำมันแก๊สหุงต้มและอื่นๆออกจากบริษัทปตท.ไปตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่เป็นบริษัทใหม่มีคำถามเยอะอย่างเช่นนี่คือมันนี่เกมเงินต่อยอดความมั่งคั่งจากตลาดหุ้นจะนำธุรกิจที่แยกออกจากปตท.เข้าตลาดหุ้นอีกหนึ่งธุรกิจหรือไม่นี่ก็คือคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือจะต่อยอดความมั่งคั่งจากตลาดหุ้นจะแยกบางธุรกิจออกมาแล้วนำเข้าตลาดหุ้นเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจทำไมปตท.กับภาครัฐจึงต้องถอยสัดส่วนหุ้นในธุรกิจที่แยกออกมาแล้วจะเข้าตลาดหุ้นลงไปที่ 45% มันก็มีคำถามตามมาอีก 55% ที่เหลือนั้นจะอยู่ในมือใครอย่าลืมมันนะครับปตท.เป็นของใครกันแน่มันยังเป็นคำถามที่อยู่ในหัวใจของคนบางกลุ่มเอาละครับวันนี้เราจะหาทุกคำตอบในทุกคำถามเท่าที่ประมวลได้ณขณะนี้ในช่วงหน้าพบกับคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนใครสนใจจองส่งความสนใจมานะครับจะให้ priority เป็นอย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่จองก็จะได้แต่ว่าได้มากได้น้อยเนี่ยแล้วแต่ความสนใจนะกำลังจะบอกว่าคนไทยคนไหนก็แล้วแต่ถ้าจองหุ้นต้องได้ต้องได้ครับได้มากได้น้อยก็ตามสัดส่วนตามสัดส่วนครับอันนี้ก็คือจะแต่ได้ทุกคนเหรอฮะก็ถ้าใครจองต้องได้ก่อนนี่เป็น principle แรกที่เราตั้งใจเราจะต้องให้คนไทยและรายย่อยก่อนถูกต้องครับอย่างที่กับเรียนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับปตท.กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งคณะกรรมการของปตท.มีมติให้แยกธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่น้ำมันแก๊สหุงต้มและอื่นๆออกจากตัวปตท.มาตั้งเป็นอีกหนึ่งบริษัทแล้วจะเข้าตลาดหุ้นเขาถามกันว่านี่คือมันนี่เกมหรือเปล่านี่คืออีกหนึ่งช็อตที่จะหาความมั่งคั่งต่อยอดความมั่งคั่งจากตลาดหุ้นหรือเปล่าพบกับคุณเทวินวงวานิช CEO ของเครือปตท.ครับสวัสดีครับคุณเทวินครับสวัสดีครับเนี่ยนะผมไปถามซ้ำเชิญครับได้ครับก็ขอบคุณนะครับเป็นคำถามที่ตรงดีครับครับในเรื่องของการแยกธุรกิจเราเรียกว่าธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกนะครับครับออกจากปตท.ที่เป็นบริษัทแม่เลยเนี่ยจริงๆวันนี้เราก็มีบริษัทที่ทำอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% ครับชื่อบริษัท PTT RB นะครับ Retail Business เพราะฉะนั้นจริงการแยกธุรกิจเนี่ยในครั้งแรกจะเป็นการโอนกิจการที่อยู่ในถือตรงโดยปตท.เนี่ยไปอยู่ในลูกซึ่งก็คือ PTT RB นะครับครับแล้วต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็น PTT OR ก็คือ Oil and Retail Business ครับเป็นการโอนภายในนะครับคราวนี้การโอนภายในเนี่ยก็ต้องมีการประเมินมูลค่าการโอนตามกฎหมายนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็คงจะมองในเรื่องของมูลค่าการโอนถ้าสูงเกินกว่ามูลค่าเดิมเนี่ยก็มีการเก็บภาษีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามเป็นมันนี่เกมหรือเปล่าเนี่ยเป็นการโอนแล้วก็อาจจะมีการเสียภาษีนะครับให้กับภาครัฐโอเคเรื่องภาษีนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ที่เขาสงสัยมากในโมเดลทางธุรกิจเนี่ยนะครับครับเอาละพอเข้าใจได้ว่าธุรกิจค้าปลีกทุกประเภทภายในเครือปตท.แยกเป็นบริษัทต่างหากอยู่แล้วแต่ก็ถือหุ้นโดยปตท. 100% ทุกคนไม่มีคำถามเพื่อความคล่องตัวครับแต่วันนี้บอกว่าจะเอาบริษัทที่แยกออกมาแล้วทำค้าปลีกเนี่ยหลุดออกจากแม่เลยแล้วไปเข้าตลาดหุ้นเลยแล้วแม่ก็ถอยหุ้นลงไปเหลือ 45% เลยต้องการอะไรอ่ะครับ
ก็คล้ายๆธุรกิจอื่นที่เราทำนะครับคือปตท.เนี่ยมีหมวกอยู่2ใบนะวันนี้นะครับเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะรัฐบาลถือหุ้นเกินครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเราเนี่ยก็มีทั้ง2ด้านก็คือดูแลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในฐานะรัฐวิสาหกิจแล้วก็ต้องมองในเรื่องการลงทุนการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดูแลให้การลงทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับจะเห็นว่ากิจการที่เราทำอยู่วันนี้หลายๆกิจการเนี่ยเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ข้างล่างแล้วนะครับธุรกิจสำรวจและผลิตเรามีปตท.สผ.ธุรกิจโรงกลั่นเปโตรเคมีนี่เราก็มีทั้ง PTT Global Chemical เรามีทั้งไทยออยล์แล้วก็ IRPC ธุรกิจไฟฟ้าเราก็มี GPSC นะครับที่น้องใหม่ที่เพิ่งเข้าเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกับคนอื่นเต็มตัวนะครับก็จะแยกออกไปเป็นบริษัทมหาชนที่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยทัดเทียมกับเอกชนทั่วๆไปนะครับในขณะเดียวกันก็ชัดเจนว่าไม่ได้มีอาศัยอำนาจของความเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปเอาไปใช้เอาเปรียบในการแข่งขันกับเอกชนนะครับธุรกิจน้ำมันซึ่งวันนี้อยู่ที่ปตท.นี้ก็เช่นกันเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนที่ตั้งปตท.ค้าปลีกน้ำมันนะครับค้าปลีกน้ำมันครับ30ปีที่แล้วเนี่ยมีบริษัทน้ำมันไทยที่ดำเนินกิจการน้ำมันเนี่ยมีรายเดียวคือปตท.ที่ตั้งขึ้นมานะครับนอกนั้นเป็นบริษัทต่างชาตินะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยสัดส่วนปตท.ในตลาดซึ่งวันนั้นเรารับโอนมาจากของ3ทหารเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก 18% ส่วนแบ่งตลาดที่เหลือ 80% นั้นจะเป็นของบริษัทน้ำมันต่างชาติบริษัทน้ำมันต่างชาติแล้วก็มีทั้งหมดก็มีสัก 4-5 รายเท่านั้นเองที่เป็นเพลเยอร์วันนั้นวันนี้ผ่านมา30กว่าปีนะครับ market share วันนี้เนี่ยของทั้งปตท.แล้วก็มีผู้เล่นไทยนะครับเป็นผู้ประกอบการไทยเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยวันนี้ประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของตลาดมูลค่าตลาดมีผู้ค้าตามมาตรา7นั่นนะครับรวมทั้งสิ้น40กว่ารายนะครับเป็นต่างชาติเนี่ยหรืออยู่ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น market share นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจริงๆวันนี้ตลาดของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะแข่งขันเต็มรูปแบบนะครับการตั้งราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาดครับแต่ยังมีความสงสัยอยู่พอสมควรว่าด้วยความที่สถานะปตท.ที่ทำธุรกิจนี้เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราได้ใช้ความเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปเอาเปรียบคู่แข่งที่เป็นเอกชนอื่นหรือเปล่าซึ่งก็พยายามอธิบายให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยสิทธิของความเป็นรัฐวิสาหกิจในการทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแต่หน้าที่ที่จะต้องดูแลให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการจะซื้อน้ำมันจากปตท.เนี่ยก็ต้องส่งน้ำมันให้นะครับเพราะฉะนั้นการแยกกิจการเนี่ยก็เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่าเมื่อมันเป็นการค้าที่เสรีมากขึ้นแล้ววันนี้แข่งขันเต็มที่แล้วเนี่ยก็ควรจะแยกธุรกิจนี้ออกมาให้เกิดความชัดเจนว่าโครงสร้างธุรกิจนี้เนี่ยก็เป็นเสมือนเอกชนที่แข่งกับคนอื่นทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เคยสงสัยว่ากำไรจากปตท.มาจากธุรกิจน้ำมันมากน้อยแค่ไหนก็จะเห็นชัดเจนพอแยกมาแล้วจะเห็นบัญชีชัดเจนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการแข่งขันในวันนี้เนี่ยโมเดลของปั๊มปตท.ที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ได้ขายเฉพาะน้ำมันนะครับทุกท่านคงทราบมีทั้ง convenience store มีทั้งร้านกาแฟมีหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จดีทีเดียวนะฮะทุกๆคนก็ตามๆแล้วเราก็คิดว่าโอกาสของการขยายโมเดลธุรกิจนี้เนี่ยไปในประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็มีใครกว่านี้ก็มีนะครับสำหรับแบรนด์บางแบรนด์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเริ่มที่จะออกไปต่างประเทศปั๊บเนี่ยยิ่งทำให้เห็นว่าสถานะของความเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักในการที่จะไปทำธุรกิจขยายออกไปนะครับก็เป็นที่มาว่าในเมื่อแยกธุรกิจออกมาเป็นบริษัทให้เห็นโครงสร้างการเงินชัดเจนแล้วเนี่ยก็ควรจะนำเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ทยอยลดสัดส่วนจนกระทั่งธุรกิจนี้เนี่ยไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าประเด็นก็คือที่ลดสัดส่วนหุ้นภาครัฐปตท.เหลือไม่เกิน45ต้องการสลายความเป็นรัฐวิสาหกิจก็คือธุรกิจนี้จะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถจะแข่งกับเอกชนได้โดยตัวของตัวเอง okay. โดยที่ไม่ต้องอาศัยความเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป okay. ครับครับผมจับประเด็นว่าที่แยกธุรกิจค้าปลีกออกมาต่างหากแล้วพ้นอกพ้นจากการจัดการของบริษัทแม่ก็คือปตท.ดังนั้นนะครับต้องการทำให้เห็นว่าไอ้ค้าปลีกน้ำมันเนี่ยมันกำไรแค่ไหน
ถูกต้องครับมีความแยกบัญชีให้เห็นชัดๆเลยแยกบัญชีเห็นชัดไอ้ที่บอกว่าที่ผ่านมาปตท.นั้นค้ากำไรเกินควรมีความมั่งคั่งจากขายปลีกน้ำมันครับก็แยกออกมาให้เห็นเลยว่าไอ้ค้าปลีกน้ำมันจริงๆมันได้กำไรเท่าไหร่ครับและไอ้ที่ได้กำไรจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำมันมันมีตัวอื่นเข้ามาบวกให้มันเป็นกอบเป็นกำกำลังจะบอกอย่างนั้นครับก็ถูกต้องเลยครับก็คือว่ากำไรของปตท.จะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าจากธุรกิจน้ำมันเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วนอกเหนือจากน้ำมันเนี่ยมันมีที่เราเรียกว่านอนออยล์ก็คือธุรกิจค้าปลีกอื่นๆที่มาเสริมอยู่ในสถานีบริการนะครับธุรกิจเรื่อง LPG ก็จะแยกมาเห็นชัดเจนว่ามันได้หรือมันเสียมันได้หรือมันเสียและถ้ามันจะอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะขายกาแฟขายท็อฟฟี่ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรก็ไม่รู้ล่ะภายในปั๊มภายในปั๊มเสริมซึ่งกันและกันเสริมให้มันอยู่ได้ใช่ครับแยกบัญชีให้เห็นเลยครับพอเป็นบริษัทแยกนี่ก็เห็นชัดแล้วยิ่งถ้าเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ตามกติกาของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยการทำบัญชีนี้ต้องชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นจะยิ่งแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้ามาตรวจสอบได้ก็จะทำให้เห็นว่าธุรกิจนี้จะมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างที่ทุกคนอยากเห็นนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่จริงๆก็ตอบสนองความคาดหวังของสังคมที่อยากเห็นการทำธุรกิจของปตท.เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับมีความโปร่งใสในการรายงานผลการดำเนินงานครับก็แยกบริษัทประการแรกก็คือให้สังคมเห็นเลยไอ้ค้าปลีกน้ำมันกับก๊าซหุงต้มมันได้หรือมันเสียเท่าไหร่ที่บอกว่ารวยนักรวยหนาจากการค้าปลีกเนี่ยราคากำไรเกินควรมันจริงหรือเปล่าอย่างที่2เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยก็อยากจะสลัดความเป็นกิจการของรัฐจะได้ตัดข้อครหาเรื่องสิทธิผูกขาดในการขายสิทธิพิเศษในการขายอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับแต่เมื่อเป็นเอกชนมันก็จะได้คล่องตัวในการต่อสู้กับเขาด้วยตามภาวะที่มันแข่งกันสูงขึ้นด้วยก็เป็น 2-3 ประการนี้นะฮะทีนี้ถามนิดนึงเอาละก็พอเข้าใจมันไม่ใช่มันนี่เกมมันไม่ใช่เรื่องแสวงหาความมั่งคั่งจากการเข้าตลาดหุ้นอีกหนึ่งธุรกิจต้องการอย่างที่ตั้งทงไว้3ประการอย่างที่เรียงกันมาทำไมอะล่ะลดสัดส่วนหุ้นเหลือ 45% ก็พอเข้าใจอยู่ต้องการสลายความเป็นกิจการของรัฐแล้วหุ้นอีก 55% จะไปอยู่ที่ใครครับก็ถ้าจะลดความเป็นรัฐวิสาหกิจลงไปเนี่ยนะครับต่ำกว่า50นะฮะต่ำกว่า50เราก็บอกว่าแต่ว่าเป็นธุรกิจหลักของปตท.นะก็เหมือนกับโรงกลั่นเปโตรเคมีเนี่ยเราก็จะถืออยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็เลยบอกมินิมัมขอ 45% เนี่ยเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาตัวเลข45มาจากไหนทำไมไม่เป็น49ทำไมไม่เป็น50คือ49ถึง50แบนมันนิดเดียวก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการตอบรับในสังคมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคำถามคือว่าอีก 55% ไปอยู่ที่ใครหรือ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับประชาชนคนไทยเป็น priority แรกนะครับเพราะฉะนั้นในการกระจายหุ้นถ้าเราทั้งหมดกระบวนการนี้ทั้งหมดต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับต้องผ่านคนรก็คือคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับให้ความเห็นชอบก่อนถ้าผ่านคนรผ่านครม.แล้วเนี่ยแล้วเห็นชอบให้เดินตามนี้ได้เราก็จะเริ่มดำเนินการนะครับแล้วก็จะไปแยกบริษัทเสร็จแล้วผ่านประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนเนี่ยผู้ถือหุ้นของปตท.นะครับบมจ.ปตท.เนี่ยต้องให้ความเห็นชอบผ่านทั้งหมดนี้แล้วจะแยกบริษัทแล้วถ้อยจำเข้าไปจดทะเบียนในตลาดนะครับคราวนี้แนวคิดในการจดทะเบียนในตลาดและกระจายหุ้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำนะครับถ้าได้ทำไปถึงจุดนั้นก็คือว่ากระจายหุ้นครั้งนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับประชาชนไทยรายย่อยเป็นอันดับแรกครับเพราะฉะนั้นใครถ้าวันนั้นมีการเปิดให้จองหุ้นบริษัท PTTOR นะครับครับOil and Retail นี่นะครับใครสนใจจองส่งความสนใจมานะครับจะให้ priority เป็นอย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่จองก็จะได้แต่ว่าได้มากได้น้อยเนี่ยแล้วแต่ความสนใจนะกำลังจะบอกว่าคนไทยคนไหนก็แล้วแต่ถ้าจองหุ้นต้องได้ต้องได้ครับได้มากได้น้อยก็ตามสัดส่วนตามสัดส่วนครับอันนี้ก็คือจะแต่ได้ทุกคนเหรอฮะก็ถ้าใครจองต้องได้ก่อนนี่เป็น principle แรกที่เราตั้งใจว่าจะเสร็จนะครับต้องให้คนไทยและรายย่อยก่อนถูกต้องครับแล้วก็สถาบันนักลงทุนสถาบันหรือว่านักลงทุนต่างชาติก็จะตามมาที่หลังค่ะแต่เราจะมีข้อจำกัดว่านักลงทุนรายย่อยต่างชาติจะมีจำกัดไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดที่เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปนะครับแนวทางมีอยู่แล้วนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อรักษาบริษัทนี้ให้ยังเป็นบริษัทของคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น 55% เนี่ยจะต้องกระจายให้ทั่วถึงทุกคนครับครับขายรายย่อยที่เป็นคนไทยก่อนทุกคนใครจองเข้ามาต้องได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปจะคุมสัดส่วนของหุ้นต่างชาติมีการ
คุมเพดานการถือหุ้นต่อรายไหมครับจะเป็นสถาบันจะเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่คุณต้องไม่เกิน 5% 3% 2% ครับมีไหมวันนี้ได้ลองตรวจสอบข้อมูลดูนะครับว่าในทางปฏิบัติทำได้มากน้อยแค่ไหนและในทางกฎหมายทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยในส่วนของนักลงทุนต่างชาตินี่น่าจะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับทำได้ของคนไทยและสถาบันการเงินไทยเนี่ยตามกฎหมายเข้าใจว่าทำไม่ได้ไปคุมเขาไม่ได้เหรอคุมไม่ได้กำกับไม่ได้แต่ว่าตอนกระจายหุ้นเนี่ยเราสามารถจะกำหนดนโยบายได้ว่ากระจายหุ้นครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่ให้กระจายได้ทั่วถึงจะไม่กระจายให้คนใดคนหนึ่งเกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพอทำได้ในตอนกระจายแต่จะไปกำกับภายหลังว่าเขาจะไปซื้อขายกันแล้วกลับเข้ามาเนี่ยนะครับอันตามกฎหมายไทยเข้าใจว่าทำไม่ได้แต่ผมจะไปตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับครับที่ต้องซักกันเยอะเพราะว่าผมเข้าใจว่าสังคมเนี่ยยังมีภาพหลอนครับยังมีคำถามอยู่ในใจสำหรับบางกลุ่มนะครับครับตั้งคำถามแบบง่ายๆท่องๆตกลงปตท.เป็นของใครก็มีคำถามเยอะหุ้นที่นอกเหนือจากภาครัฐถือหุ้นรวมกันทั้งหมดไปอยู่ในมือใครกันแน่ครับยังเป็นภาพหลอนอยู่ครับวันนี้ก็รายชื่อผู้ถือหุ้นปตท.เองจริงเป็นที่เปิดเผยนะครับก็ในเมื่อทุกครั้งที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมีการเรียกเรียงมาว่าใครคือผู้ถือหุ้นของปตท.ในระดับต้นๆบ้างนะครับก็จะเห็นว่าแน่นอนกระทรวงคลังถือหุ้นโดยตรงเนี่ย50%แล้วก็จะมีกองทุนที่เป็นกองทุนของรัฐเนี่ยนะปตท.ขณะนี้กระทรวงการคลังยังถือหุ้นเกิน50เลยเกิน50ครับดังนั้นสถานะจึงเป็นรัฐวิสาหกิจถูกต้องครับบริษัทของรัฐเนี่ยนะครับมีกฎกติกาเยอะแยะว่ากันไปประมาณนั้นครับโอเคก็มีกองทุนของรัฐนะครับถือหุ้นด้วยอีกประมาณ15-16%กองทุนของรัฐเช่นวายุพักออกกองทุนวายุพักทั้ง1ทั้ง2นะครับเพียงก็ถือหุ้นอยู่เพียงจริงๆรวมทั้งหมดเนี่ยภาครัฐเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับหรือว่าบุคลากรของรัฐเนี่ย รวมกันแล้วก็ประมาณ60%กว่า 65-66% นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรียงลงมานะครับลำดับ3 4 5 6 7 8 9เนี่ยก็จะเป็นกองทุนของพวกสถาบันการเงินต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งก็จะใช้ชื่อน่ากลัวนิดนึงนะครับก็ใช้คำว่านอมินีตรงนี้เขาถามกันเยอะจนเชสนอมินีใช่ครับแล้วก็ค้นให้ลึกขึ้นก็พบว่าไปจดทะเบียนอยู่ที่สิงคโปร์ครับหลายคนก็ถามว่ามันนอมินีของใครเนี่ยครับก็เป็นกลไกในการลงทุนที่พวกสถาบันการเงินธนาคารต่างๆเนี่ยเวลาเขาบริหารกองทุนเนี่ยแล้วเอากองทุนเนี่ยไปซื้อหุ้นในประเทศต่างๆนะครับเขาจะตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแต่เขาจะใช้คำว่านอมินีเพราะว่าคนที่มาลงทุนในกองทุนนี้เหมือนเสมือนว่าฝากให้แบงค์ลงทุนแทนหรือให้กองทุนเนี่ยลงทุนแทนก็คือเป็นนอมินีให้ลงทุนผ่านไปในการลงทุนต่างประเทศซึ่งเขาไม่สะดวกที่จะมาลงทุนเองโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติเรื่องจะเป็นไปได้มีนักลงทุนไทยเหมือนกันนะครับไปลงทุนผ่านต่างชาติคนนี้ก็ไปเอาเงินไปใส่ในกองทุนนี้เนี่ยเพื่อให้เขาไปลงทุนให้แต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นนักลงทุนต่างชาติซะเป็นหลักนะครับแล้วเขาก็จะเอาเงินกลุ่มคนที่อยากจะลงทุนในบริษัทนี้เนี่ยมาซื้อหุ้นแล้วใช้ชื่อบัญชีนี้ว่าบัญชีอย่างเชสนอมินีเป็นต้นนะครับเชสนอมินีเป็นต้นคำว่านอมินีเป็นแปลว่าตัวแทนนะครับก็ดีฮะก็ดีครับเปิดเผยบอกตรงๆโนมินีตัวแทนใครมาเล่นหุ้นมาถือหุ้นประมาณนั้นตรวจสอบง่ายทีนี้กลับมาที่ธุรกิจที่เราจะแยกออกมานะครับเอาละปตท.และภาครัฐจะถอยหุ้นของตัวเองลงไปที่ 45% 45-50 นะครับ45-49ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าแตะ50จะกลายเป็นกิจการของรัฐใช่ไหมครับใช่ครับต้องถอยอย่างน้อยๆ49ลงมาถูกไหมครับกลมๆ 45-49 ก็แล้วกันเมื่อถือหุ้นไม่ถึงครึ่งเนี่ยหมายถึงภาครัฐรวมปตท.ด้านหนึ่งก็ดีมันจะได้คล่องตัวเป็นเอกชนไม่ต้องถูกกล่าวหาเรื่องสิทธิพิเศษด้วยแต่อีกด้านหนึ่งมันหลุดจากการควบคุมของรัฐเลยหรือเปล่าก็เรียกว่าหลุดจากกฎหมายที่ใช้กำกับรัฐวิสาหกิจนะครับแต่การควบคุมกำกับเนี่ยปตท.ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งจะต้องถือเกินกว่า 45% นะครับวันนี้นโยบายเราเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นในการกำกับที่ปตท.จะกำกับก็เหมือนกับบริษัทอื่นๆเช่นไทยออยล์Global Chemical GPSC หรือ IRPC นะครับเราก็ยังมีบทบาทในการที่จะดูแลในเรื่องนโยบายในการทำธุรกิจทิศทางการเติบโตนะครับกรอบวินัยในการลงทุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับแล้วก็เรียนว่าวันนี้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีมาตรการที่กำกับควบคุมเนี่ยค่อนข้าง
ค่อนข้างเรียกว่าชั้นนำในโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าธุรกิจนี้เวลาเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนก็เป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่งมีกรอบในการทำงานที่เป็นมาตรฐานที่ดีนะครับตามที่เราเห็นบริษัทจดทะเบียนทั่วไปอยู่แล้วแล้วยังมีผู้ถือหุ้นอย่างปตท.เข้าไปกำกับอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่รัฐจะมีบทบาทกำกับบริษัทนี้ก็คงทางอ้อมนะครับผ่านกำกับปตท.แล้วปตท.ก็ไปกำกับต่อนะครับคราวนี้มีประเด็นที่ยังคงเหลือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับซึ่งธุรกิจน้ำมันนี่ก็มีส่วนในระดับหนึ่งนะครับในการที่ให้เกิดความมั่นใจว่าคนไทยจะมีน้ำมันใช้นะครับหน่วยงานราชการของไทยเนี่ยจะต้องมีเชื้อเพลิงใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับภาระอันนี้เนี่ยภารกิจอันนี้เนี่ยยังอยู่ที่ปตท.ไม่ได้ส่งไปที่บริษัทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าในกรณีที่หน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมันซื้อก๊าซจากบริษัทน้ำมันนะครับสามารถที่จะซื้อจากปตท.ได้และปตท.ก็ต้องไปบริหารจัดการให้บริษัทนี้เนี่ยมาจัดส่งน้ำมันให้กับหน่วยงานรัฐโดยที่ปตท.เป็นผู้รับผิดชอบครับครับน่าสนใจหมายความว่าสิทธิ์ในการขายน้ำมันให้กับหน่วยงานของรัฐเช่นขสมก.เช่นรถไฟเช่นบขส.ใช่ครับตรงนี้ยังอยู่ที่ตัวปตท.แม่อยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ถูกส่งผ่านไปที่ตัวบริษัทที่แยกออกไปครับตรงนี้ก็เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับก็คือว่าเนื่องจากสถานะปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะซื้อน้ำมันและก๊าซจากปตท.โดยไม่ต้องเปิดประมูลเพราะถือว่าเป็นการซื้อจากหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในหลายครั้งเนี่ยเพื่อความรวดเร็วในการที่หน่วยงานรัฐจะต้องใช้โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมองในเรื่องของการที่จะมาซื้อจากปตท.เลยไม่ต้องไปเข้ากระบวนการทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ปตท.ต้องรองรับอยู่นะครับอันนี้ยังอยู่ที่ปตท.ครับเพียงแค่หลังจากแยกธุรกิจค้าปลีกออกไปเมื่อจะส่งของก็ให้บริษัทนั้นไปส่งของก็ต้องไปภายใต้การจัดการของบริษัทแม่ใช่ครับอย่างนั้นนะฮะซึ่งวอลลุ่มตรงนี้นะครับวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของวอลลุ่มการขายทั้งหมดของปตท.นะครับประมาณสัก 2-3% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งควรจะอยู่ที่ปตท.เพราะเป็นหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นสิทธิและหน้าที่ในฐานะรัฐวิสาหกิจจะได้ชัดเจนว่าธุรกิจที่ออกไปเนี่ยไม่ได้มีสิทธิพิเศษแล้วนะในการที่จะขายหน่วยงานให้รัฐแล้วก็จะไม่มีด้วยเพราะเป็นเอกชนไปแล้วครับนี่ในช่วงหน้าผมจะเรียนถามคุณเทวินให้ลึกขึ้นนะครับอะไรบ้างที่จะโอนไปอยู่ที่บริษัทใหม่ครับที่จะแยกออกจากปตท.ในธุรกิจค้าปลีกถ้าพูดถึงน้ำมันพูดถึงแก๊ส LPG มันก็มีคลังมีท่าเรือมีนู่นมีนี่ใช่ไหมครับอะไรที่จะโอนไปผมเกรงว่ามันจะมีปัญหาซ้ำรอยเหมือนตอนเอาปตท.เข้าตลาดหลักทรัพย์และมีข้อถกเถียงเรื่องท่อก๊าซเอาสมบัติชาติไปเป็นสมบัติของคนในตลาดหุ้นได้อย่างไ รเดี๋ยวกลับมาผมจะเรียนถามประเด็นนี้นะครั รบได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับในการต่อสู้ในตลาดประเทศเพื่อนบ้านน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแหละครับ SME จริงๆของผมที่มันเล็กกว่าอาจารย์มาริกาเยนตาโฟเล็กกว่าคุณประวิทย์ที่แบล็กแคนยอนซึ่งเขาช่วยตัวเองได้แล้วพวกนั้นช่วยเขาอย่างไรเราก็จะรับขนมคุกกี้นะฮะหรือขนมอะไรต่างๆของท้องที่หรืออาจจะมาจากที่ไกลๆบ้างแต่ว่าเป็นรายย่อยจริงๆอันนี้คือทำขนมมาวางขายที่กาแฟเมซอนนะครับซึ่งสอดคล้องกับการกลยุทธ์ธุรกิจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็เราจะต้องมีการทำ QC นะฮะคุณภาพเช็คคุณภาพตรวจสอบคุณภาพพวกนี้นี่มีโอกาสตามไปอยู่ต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันช่วงสุดท้ายของเผชิญหน้าค่ำคืนนี้ครับผมจำได้ว่าตอนที่มีการแปรรูปการปิโตรเลียมเป็นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและนำเข้าตลาดหุ้นนั้นนะครับมีประเด็นปัญหาเรื่องท่อก๊าซบนบกในทะเลติดไปกับปตท.ได้อย่างไรทำไมไม่แยกกลับมาเป็นของรัฐบาลเป็นของกระทรวงการคลังอะไรประมาณนั้นนะครับผมจึงไม่แน่ใจว่าการแยกธุรกิจค้าปลีกออกจากปตท.แล้วนำเข้าตลาดหุ้นจะมี
ปัญหาซ้ำรอยเดียวกันหรือไม่สนทนากับคุณเทวินวงวันนี้กันต่อครับเอาละครับอะไรที่จะโอนไปกับบริษัทที่จะแยกออกจากปตท.อะไรที่จะไม่โอนออกไปครับธุรกิจค้าปลีกน้ำมันนะครับแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกอื่นๆนะครับครับเป็นกิจการที่ดำเนินการมาในลักษณะที่เป็นเชิงพาณิชย์มาตลอดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ทรัพย์สินที่มีเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันที่ดินสัญญาดีลเลอร์ที่ดินก็ซื้อมานะครับปั๊มน้ำมันก็สร้างมาเรามีดีลเลอร์ประมาณ 1,200 กว่ารายนะครับที่เปิดปั๊มน้ำมันเนี่ยสัญญากับดีลเลอร์ซึ่งเป็นที่ดินเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เราไปร่วมลงทุนกันเนี่ยก็เป็นสัญญากับดีลเลอร์พวกนี้ก็เป็นคอมเมอร์เชียลนะครับคลังน้ำมันที่ผ่านมาที่สร้างก็สร้างโดยเงินของปตท.ลงทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยโอนไปยังธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและค้าปลีกได้จะเหลือกิจการบางอย่างซึ่งเป็นกิจการซึ่งรัฐเนี่ยมีนโยบายแล้วก็ให้ปตท.เป็นผู้ลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการนะครับเช่นคลังรับ LPG นำเข้านะครับเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนริมทะเลครับก็มีท่าเรือแล้วก็มีคลังรับ LNG นำเข้าซึ่งเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจากคลังเดิมของปตท.ที่มีอยู่แล้วนะครับแต่นั้นเป็นคลังที่วันนั้นเนี่ยเรามีการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับถ้าคุณนายจำได้เนี่ยตอนนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากจนกระทั่งfacility ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่พอแล้วต้องเอาเรือ LPG เนี่ยมันลอยอยู่ข้างนอกรอทำเป็นโกดังลอยน้ำซึ่งอันตรายมากๆนะครับวันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกให้ปตท.ขยายคลังแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เปิดให้มีการนำเข้าได้แล้วก็ไม่ได้ให้ใช้เฉพาะปตท.จะให้ทั้งผู้ค้ารายอื่นเนี่ยสามารถจะนำ LPG เข้ามาได้ด้วยใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี้เป็นการลงทุนที่ลงทุนตามนโยบายรัฐจะไม่โอนต้องเก็บไว้ที่ปตท.ครับยังอยู่กับปตท.ยังอยู่กับปตท.แล้วก็เป็นคลังเป็นท่าเรือที่ผู้ค้ารายอื่นสามารถจะมาใช้ได้นะครับให้บริการเข้าไปใช่ครับให้บริการกับผู้ค้ารายอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่โอนไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับก็ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาถกเถียงกันเหมือนกรณีท่อก๊าซของปตท.นะครับใช่ครับโอเคเอาละครับทีนี้โมเดลธุรกิจค้าปลีกที่จะแยกออกไปลองขึ้นรูปให้เห็นเต็มภาพสักนิดสิครับครับธุรกิจค้าปลีกนะครับซึ่งจะรวมทั้งน้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยจริงๆเป็นโมเดลที่ทำมาแล้วพักหนึ่งในส่วนที่ปั๊มน้ำมันนะครับมีทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 1,400 กว่าสถานีของปตท.ทั่วประเทศนะครับเป็นของปตท.เองจริงๆ200กว่าสถานีเท่านั้นเองก็ประมาณสัก 15-16%ที่เหลืออีก 80% เนี่ยเป็นการลงทุนโดยผู้ประกอบการรายย่อยที่เราเรียกว่าดีลเลอร์สหรือว่าผู้แทนจำหน่ายเขาก็จะเป็นเจ้าของที่ที่อยากเปิดปั๊มนะครับแล้วก็มาติดต่อปตท.ออกมาในรูปซื้อแฟรนไชส์หรือร่วมลงทุนหรืออย่างไรครับปตท.จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ให้นะครับทางรายย่อยนี่เขาจะเป็นคนกู้เงินธนาคารมาลงทุนเป็นหลักเขามีที่ดินเขากู้เงินใช่ครับเราจะเข้าไปร่วมพัฒนาร่วมพัฒนาส่งน้ำมันให้แล้วก็ช่วยพัฒนาแบรนด์ขึ้นมานะครับแล้วก็แนะนำคู่ค้าของเราคือคู่ค้าของปตท.นี่ก็มีผู้แทนจำหน่ายคือดีลเลอร์สแล้วก็มีพวกร้านต่างๆที่เราเห็นที่อยู่ตามปั๊มนะครับอ๋อครับร้านต่างๆเหล่านั้นนี่ก็จะเป็นเจ้าของกิจการ SME ต่างๆไม่ว่าที่เราเห็นขายกุนเชียงปึงหงีเฮียงนะฮะขายซาลาเปานะครับ7-Eleven นี่รายใหญ่หน่อยนะครับแต่ก็เป็นคู่ค้าเราที่ไปเปิดในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับกาแฟเมซอนอันนี้เนี่ยเป็นของปตท.พัฒนาขึ้นมาเองเพราะว่าร้านกาแฟที่เราก็มีใกล้ๆกันก็คือทาง Black Canyon ก็เป็นคู่ค้าเรานะครับแต่กาแฟเมซอนเนี่ยเป็น product ที่เราผลิตขึ้นมาเองแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็จะไปคุยกับรายย่อยที่มาเปิดปั๊มว่าสนใจจะเปิดร้านพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโมเดลเราเนี่ยจะเป็นโมเดลที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างปตท.ในฐานะแบรนด์โอเนอร์แล้วก็เป็นคนจัดส่งน้ำมันให้เป็นคนรักษามาตรฐานดูแลมาตรฐานของสถานีนะครับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ลงทุนเองและเป็นผู้ที่ได้รายได้หลักจากการเปิดปั๊มนั้นนะครับแล้วก็คู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าต่างๆที่อยากจะหาเอาท์เล็ตกระจายไปทั่วประเทศนะครับฉะนั้นจะเป็นโมเดลของความร่วมมือกันลักษณะนี้ซึ่งรายย่อยยกตัวอย่างกาแฟอเมซอนนี่นะครับปตท.เป็นคนพัฒนาแบรนด์มาวันนี้มีประมาณสักพันเกือบ 1,600 ล้านแล้วนะครับทั่วประเทศเนี่ยเป็นของรายย่อยประมาณ 1,400 1,400ครับประมาณ 90% เนี่ยเป็นของรายย่อยเปิดทั่วไปนะครับของปตท.เปิดเองนิดเดียวไม่ถึง 10% นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโมเดลของการทำธุรกิจเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนไชส์ออกไปให้คนอื่นทำครับเราก็ดูแลในเรื่องแบรนด์ดูแลในเรื่องคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นสเตคโฮลเดอร์ที่สำคัญนะครับที่เข้ามาที่ปั๊มปตท.เนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีคุณภาพที่ดีทั่วถึงและได้บริการที่ดีอันนี้ก็คือหน้าที่ที่เราทำก็พูดกันง่ายๆปตท.ก็จะพัฒนาโมเดลธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะค้าปลีกน้ำมันไม่ว่าจะค้าปลีกสินค้าอื่นๆและก็ไปเชิญชวนให้พันธมิตรทั้งหลายรายย่อยทั้งหลายผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายที่สนใจก็เข้ามาร่วมลงทุนภายใต้โมเดลธุรกิจที่เราพัฒนาขึ้นมาครับประมาณนั้นใช่ครับโมเดลนี้ที่ผ่านมาทำมานานพอสมควรนะครับในประเทศไทยเราก็ใช้ชื่อคอนเซปต์นี้ว่าไลฟ์สเตชันคือเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมีหลายอย่างบริการหลากหลายให้เลือกใช้ได้ซึ่งก็ติดตลาดพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะช่วงวีคเอนด์เดินทางเนี่ยก็ตามปั๊มปตท.ก็ต้องขออภัยว่ารถติดมากหน่อยนะครับเพราะคนไปใช้บริการเยอะเราเห็นว่าโมเดลนี้เนี่ยประสบความสำเร็จที่ดีในนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในประเทศเพื่อนบ้านได้เยอะเพราะว่าวิถีชีวิตในการเดินทางคล้ายๆกันแต่เขายังขาดสถานีบริการน้ำมันในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือขยายไปในภูมิภาคนี้ AEC นะครับพูดกันอีกคำหนึ่งก็คือมันเป็นโมเดลธุรกิจที่ไม่ได้รวยคนเดียวโอ้ครับเป็นการเติบโตไปด้วยกันกับบรรดาพันธมิตรพันธมิตรต่างๆใช่ครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้บริการที่ดีให้กับลูกค้านะครับทีนี้การแยกมาเป็นบริษัทต่างหากแล้วเข้าตลาดหุ้นต่างหากเนี่ย มันจะช่วยให้พาร์ทเนี่ยมันเติบโตอย่างไรครับการที่ธุรกิจค้าปลีกนะครับน้ำมันและค้าปลีกเนี่ยแยกไปเป็นบริษัทต่างหากแล้วก็จดทะเบียนในตลาดเนี่ยจะทำให้เขามีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการที่จะขยายกิจการในการระดมทุนนะครับ อย่างที่ผมเรียนว่าถ้ามีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยจะไปขยายกิจการในประเทศเพื่อนบ้านนี่มันก็คงอาจจะไม่ได้สะดวกเต็มที่นักทั้งในเชิงของกระบวนการขั้นตอนทั้งในเชิงของความสบายใจของรัฐบาลประเทศที่เราไปลงทุนทั้งในเชิงลูกค้าที่จะมาลงทุนมาเติมน้ำมันมาใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดและเป็นบริษัทอยู่ในตลาดชัดเจนมีมาตรฐานในการตรวจสอบชัดเจนตามกลไกของตลาดเนี่ยจะทำให้เกิดความหนึ่งเกิดความมั่นใจจากประเทศที่เราไปลงทุนเกิดความสบายใจว่าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่จะไปทำอะไรต่างๆนะครับเกิดความคล่องตัวในกระบวนการที่เขาจะทำได้นะครับซึ่งถ้าเราทำได้ดีแล้วขยายธุรกิจได้อย่างใจอย่างเป้าที่ตั้งไว้เนี่ยคู่ค้าของเรา SME รายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยก็จะเติบโตไปพร้อมๆเราในภูมิภาค AEC ครับย้ำเรื่อง AEC อยู่สัก 2-3 จังหวะแสดงว่าจะเอาโมเดลธุรกิจค้าปลีกที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้คอนเซปต์ไลฟ์สไตล์สเตชันมีน้ำมันมีอย่างอื่นด้วยในที่เดียวกันกระจายไปลงทุนทำในต่างประเทศตอนนี้ไปแล้วกี่ประเทศแล้วครับวันนี้ที่ทยอยไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีลาวมีกัมพูชามีฟิลิปปินส์นะครับที่มีปั๊มลักษณะที่เป็นไลฟ์สเตชันเป็นไลฟ์สไตล์สเตชันใช่ครับประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับทั้ง3ประเทศนี่ไปได้หมดไปได้แล้วก็ไปได้ดีแล้วก็คู่ค้าเราก็ไปด้วยนะครับขายกุนเชียงขายกาแฟขายแบ็คแคนยอนก็ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีโอกาสเหมือนกันที่เราจะนำคู่ค้าเหล่านี้ไปนะครับรู้สึกก็จะเริ่มมีพวกเย็นตาโฟพวกอะไรตามไปด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ยังเหลือประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพยายามดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ประเทศที่ไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่ขยายต่อไปมากกว่านี้อีกไอ้ที่เวียดนามล่ะครับเวียดนามพม่าล่ะฮะเวียดนามกับเมียนมานี่ก็เป็นประเทศที่กำลังพยายามอยู่นะครับเมียนมาก็เริ่มพูดคุยกันก็ยังมีข้อติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบทางประเทศเขาเองที่ยังจำกัดในเรื่องการเปิดสถานีบริการน้ำมันในแบรนด์ต่างประเทศนะครับมาเลเขาก็มาเปิดปั๊มในบ้านเราเราสามารถส่งออกไลฟ์สไตล์สเตชันบุกประเทศเขาบ้างไหมมาเลเซียกับอินโดสิงคโปร์ด้วยครับก็เรียนว่าเมียนมามาเลเซียเวียดนามเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องกฎระเบียบอยู่พอสมควรในการที่จะเปิดให้บริษัทอื่นเข้าไปแข่งขันได้นะครับบางครั้งก็ทางตรงเลยก็คือไม่อนุญาตต้องไปร่วมทุนกับโลกแบรนด์มาเลก็มาเปิดปั๊มในบ้านเรานี่ประเทศเราค่อนข้างเปิดครับประเทศเราเนี่ยเปิดให้มีการแข่งขันเสรีแล้วไม่ค่อยไปกีดกันเท่าไหร่บางประเทศเนี่ยจะต้องมีพันธมิตรที่เป็นท้องถิ่นบางประเทศก็ต้องมีข้อจำกัดเรื่องการนำเข้าน้ำมันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรซึ่งเราต้องพยายามจะทำงานด้วยนะครับอินโดนีเซียก็อาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เรามองในอนาคตต่อไปได้ครับ
ก็ฟังดูคล้ายๆกับปตท.ก็บุกไปข้างหน้าแล้วก็เอาพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตผู้ให้บริการหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทตามไปด้วยครับแต่สังเกตดูที่เอ่ยชื่อมามันขายใหญ่เท่านั้นนะไม่ต้องไปช่วยเขาทั่วไปของเขาได้เองตกลงช่วยใครกันแน่ Black Canyon เย็นเตอร์โฟอาจารย์มาริกาเขาช่วยตัวเขาเองได้ตัวเขาเองเขาก็บุก AC อยู่แล้วทำไมต้องเปิดที่เปิดทางให้เขาไปอยู่ในไลฟ์สไตล์สเตชันของเราในประเทศนั้นประเทศนี้ด้วยล่ะก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ก็มีความแข็งแรงที่จะไปได้นะครับแล้วเราก็อยากเห็นแบรนด์ไทยเนี่ยแข็งแรงเวลาไปต่างประเทศเวลาเราเห็นแบรนด์ที่เป็นของไทยเนี่ยผมในฐานะคนไทยนี่ผมรู้สึกชื่นใจนะครับคราวนี้แต่ละคนก็มีความแข็งแรงพอที่จะไปได้ในระดับหนึ่งแต่คุณนายเคยได้ยินคำว่าทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์ก็คือว่าความคนที่เข้มแข็งหลายๆคนไปรวมกันเนี่ยเวลาเราออกไปต่างประเทศพวกนี้ก็ต้องไปแข่งกับทั้งท้องถิ่นของเขาเองนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่จะต้องมาจากประเทศที่เจริญแล้วไปเหมือนกันนะครับการที่เราสามารถจะร่วมมือร่วมแรงกันไปเนี่ยมันทำให้พลังของแบรนด์ไทยในการต่อสู้ในตลาดประเทศเพื่อนบ้านน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแหละครับ SME จริงๆของผมที่มันเล็กกว่าอาจารย์มาริกาเย็นตาโฟที่เล็กกว่าคุณประวิตรที่ Black Canyon ซึ่งเขาช่วยตัวเองได้แล้วพวกนั้นช่วยเขาอย่างไรวันนี้เนี่ยร้านค้าเช่นกาแฟเมซอนเราก็จะรับขนมคุกกี้นะฮะหรือขนมอะไรต่างๆของท้องที่หรืออาจจะมาจากที่ไกลๆบ้างแต่ว่าเป็นรายย่อยจริงๆอันนี้คือทำขนมมาวางขายที่กาแฟเมซอนนะครับซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็เราจะต้องมีการทำ QC หน่อยนะฮะคุณภาพเช็คคุณภาพตรวจสอบคุณภาพพวกนี้นี่มีโอกาสตามไปอยู่ต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันเพราะเราสามารถที่จะช่วยเป็นช่องทางในการที่จะทำให้รายย่อยอย่างเหล่านี้จริงๆเนี่ยพัฒนาแบรนด์ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแล้วก็ออกไปต่างประเทศ คู่กับร้านกาแฟเมซอนเราได้ก็คือ อันนี้ติดไปด้วยกันติดไปด้วยกันเกาะไปด้วยกันครับเราก็ของดีเราก็อยากจะนำไปให้คนอื่นเขาได้ทดลองด้วยนะครับมีการรวบรวมฐานข้อมูล SME จริงๆนะรายเล็กรายน้อยจริงๆที่เราไปหล่อเลี้ยงเอาไว้เปิด marketplace เปิดช่องทางให้เขาผลิตของมาวางขายมีเยอะไหมฮะตัวเลขนี่อาจจะยังไม่ถึงกับชัดนักนะครับที่มาเป็นรายเล็กๆที่มาขายของเล็กๆน้อยๆในร้านกาแฟเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นดีลเลอร์บวกกับคู่ค้าอื่นๆเนี่ยรวมกันประมาณตอนนี้ก็ประมาณ 1,600-1,700 รายหมายถึงคู่ค้าทั้งในรูปแบบซื้อแฟรนไชส์อะไรก็แล้วแต่ทั้งในรูปแบบร่วมพัฒนาบนที่ดินของเขาเองใช่ครับรวมเบ็ดเสร็จนะฮะ1,000 กว่ารายประมาณ 1,600-1,700 รายครับไม่รวมรายย่อยปาล์มนี่จะเยอะแล้วก็แฟรนไชส์ของร้านกาแฟนี่จะเยอะใช่ครับนะฮะจะเยอะอยู่ในสองส่วนเนี่ยใช่ครับแล้วจิฟฟี่จิฟฟี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะไปต่างประเทศได้นะครับก็จิฟฟี่นี่เป็นร้าน convenience store ซึ่งติดมาตอนที่เราซื้อกิจการจากบริษัท ConocoPhillips นะครับที่มีปั๊มเจ็ตมาเนี่ยวันนี้เราก็มีพันธมิตรทางด้าน convenience store อยู่คือ7แสดงว่าในปั๊มปตท.มีทั้งเซเว่นและมีทั้งจิฟฟี่ของตัวเองครับวันนี้เวลาเรามีพันธมิตรที่โตมาด้วยกันนานพอสมควรเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติพันธมิตรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจิฟฟี่เนี่ยในประเทศไทยเวลาเปิดปั๊มปตท.ใหม่จะขยายนี่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักหรอกเพราะว่าเรามีข้อตกลงกับทาง7-Eleven มีสัญญาใจและสัญญาทางธุรกิจอยู่กับเซเว่นต้องให้เขาก่อนถ้าเขาเอาไม่เอาจึงใช้จิฟฟี่ใช่ครับแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปทำได้นะครับแต่ถ้าไปต่างประเทศไม่ใช่เซเว่นแล้วแต่คราวนี้รุกด้วยจิฟฟี่อย่างเดียวครับคราวนี้ธุรกิจคอนเวนเซอร์ก็เป็นธุรกิจที่ต้องมีอีโคโนมีสเกลนะครับก็ต้องอาศัยประสิทธิภาพในการจัดส่งในการทำธุรกิจนี้ด้วยตัวเขาเองเหมือนกันครับอันนี้ก็ดูอยู่ว่าเราจะขยายไปได้มากน้อยแล้วก็จะใช้จิฟฟี่ในปั๊มที่เราไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเป็นช่องทางตลาดของสินค้า SMB ได้ด้วยใช่ครับประมาณนี้ก็พูดถึงช่องทางในการเป็นเอาท์เล็ตให้รายย่อยวันนี้เราเริ่มโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนานะครับซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากดีลเลอร์ของเราเนี่ยนะครับพอเปิดโครงการนี้ปั๊บสมัครเข้ามาวันนี้ก็800กว่าสถานีทั่วประเทศนะครับเปิดพื้นที่ให้ชาวนามาขายข้าวงั้นเราไปแวะปั๊มปตท.เนี่ยถ้ามีป้ายนี้อยู่เนี่ยไปซื้อตรงจากชาวนาได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่เราอาจจะต่อยอดไปเรื่อยๆให้เน็ตเวิร์กที่มีอยู่นะครับจากดีลเลอร์ของเราแล้วก็ทางสหกรณ์เกษตรกรชาวนาเนี่ยเขาได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงละ
ว่าเขาจะเอาสินค้ามาขายเมื่อไหร่เป็นอีกหนึ่งมิติที่มากกว่าเรื่องของ SME ใช่ครับจะไปตอบโจทย์เกษตรกรใช่ครับเป็นสิ่งซึ่งทำมาแล้ววันนี้ทำมาประมาณ20วันนะครับขายข้าวผ่านคือขายเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีสัก200กว่าปั๊มที่มีความพร้อมและติดต่อเกษตรกรมาขายแล้วนะครับจาก800กว่าเนี่ยได้ประมาณ400กว่าตันโอเค20วันครับเอาละครับน่าจะครบถ้วนนะฮะครับขอบคุณมากครับหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้คงไม่ถูกสอบทานจากสังคมบางกลุ่มรุนแรงเหมือนกรณีของปตท.นะก็อินเดียอธิบายนะครับจริงๆเราทำวัตถุประสงค์ก็ต้องการสร้างความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างการทำธุรกิจ okay. แล้วก็แยกส่วนออกมาส่วนที่เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับเรื่องธุรกิจก๊าซธรรมชาติมันยังอยู่ที่ปตท.นะครับที่นี้เรายังต้องทำครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณทีบินครับสวัสดีครับเอาละครับน่าจะได้บางคำตอบแล้วนะครับกรณีที่ปตท.ตัดสินใจแยกบางธุรกิจออกมาเป็นบริษัทต่างหากแล้วนำเข้าตลาดหุ้นวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับใครสนใจจองส่งความสนใจมานะครับจะให้ priority เป็นอย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่จองก็จะได้แต่ว่าได้มากได้น้อยเนี่ยแล้วแต่ความสนใจนะกำลังจะบอกว่าคนไทยคนไหนก็แล้วแต่ถ้าจองหุ้นต้องได้ต้องได้ครับได้มากได้น้อยก็ตามสัดส่วนตามสัดส่วนครับอันนี้ก็คือจะแต่ได้ทุกคนเหรอฮะก็ถ้าใครจองต้องได้ก่อนนี่เป็น principle แรกที่เราตั้งใจเราจะเซ็ตนะครับต้องให้คนไทยและรายย่อยก่อนถูกต้องครับในการต่อสู้ในตลาดประเทศเพื่อนบ้านน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแหละครับ SME จริงๆของผมที่มันเล็กกว่าอาจารย์มาริกาเย็นตาโฟเล็กกว่าคุณประวิตรที่แบล็กแคนยอนซึ่งเขาช่วยตัวเองได้แล้วพวกนั้นช่วยเขาอย่างไรเราก็จะรับขนมคุกกี้นะฮะหรือขนมอะไรต่างๆของท้องที่หรืออาจจะมาจากที่ไกลๆบ้างแต่ว่าเป็นรายย่อยจริงๆอันนี้คือทำขนมมาวางขายที่กาแฟเมซอนนะครับซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็เราจะต้องมีการทำ QC นะฮะคุณภาพเช็คคุณภาพตรวจสอบคุณภาพพวกนี้นี่มีโอกาสตามไปอยู่ต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกัน